เลยนะสำหรับความพึ่งนี้นะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยโอเคอ่ะไปมุมนี้แล้วกันสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยฮะอยู่กับผมนายพีสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยฮะอยู่กับผมนายพีกันอีกแล้วโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากขออภัยจริงๆแต่วันนี้เราไม่ได้มาขออภัยกันขนาดนั้นนะครับเรามาทำความสะอาดความพึ่งนี้ความพึ่งนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเดือนตุลาคมเมื่อปี2022ผมได้ซื้อเคสมาแล้วก็ไม่ได้ทำความสะอาดมาเลยนับตั้งแต่วันนั้นนะฮะเรียกได้ว่าฝุ่นเนี่ยเคลอะเต็มและวันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมซื้อสิ่งนี้ให้เราฮะเป็นรันตัว Kingston HyperX ตัว 16GB ก็จะเอามาใส่กับความพึ่งนี้ที่เป็นตัว 8GB คูณ 2นะครับผมตัดแรมตัวนึงออกมาแล้วก็สับเปลี่ยนนะฮะก็จะกลายเป็นแรม 24GB พอดีแต่ยังไม่พอนะฮะของที่ได้มาจากท่านประธานของเรานะฮะผมประธาน Easy Boy ต้องขอบคุณท่านประธานจริงๆนี่คือการ์ดเอลกาโต้นะฮะเป็นการ์ดใช้ในสำหรับการสตรีมเราจะมาติดตั้งกันในคลิปนี้แหละโอ้เรามาแกะกันเลยนะฮะคือกระจกยังไม่มีการแตกอะไรนะครับผมใช้งานได้ค่อนข้างดีฟิล์มยังไม่ได้ลอกเลยคิดดูดิ มาเลยเราต้องค่อยๆหมุนข้างล่างก่อนนะฮะค่อยนะครับผมกระจกแตกนี่งานยากนะฮะผมบอกเลยโอ้โหโอ้ my god ถ้าทุกคนดูมุมนี้นะฮะคุณจะเห็นได้เลยว่ามีฝุ่นเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลนี่คือคอมของเรานะครับผมที่ฝุ่นเนี่ยเคลอะเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหเรียกได้ว่าเคลอะสุดๆนะครับผมเอาล่ะก่อนอื่นใดเดี๋ยวเรามาทำการถอดอุปกรณ์ภายในกันก่อนเลยอ้อแล้วก็คลิปนี้อย่างที่บอกนะครับชื่อคลิปมันเขียนว่า 80% เพราะฉะนั้นผมจะไม่มีการรื้อพัดลมนะฮะทั้ง 5-6 ตัวที่อยู่ในจอนี้ออกมาแน่นอนนะครับเพราะว่าขี้เกียจล้างนั่นเองนะครับผมจะทำความสะอาดภายในก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของการ์ดจอถอดออกมานะครับผมแล้วก็มีแรมนี่พูดตรงๆเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะถอดยากพอสมควรเลยเพราะว่าผมไม่ได้ถอดมันมานานมากแล้วซ็อกเก็ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะตึงพอสมควรนะครับต่อไปเราจะเอาซิงค์ออกนะครับผมซิงค์ตัวนี้เนี่ยเป็นของ Gen 12นะฮะก็คือผมใช้ i3 Gen 12อยู่มันก็มีซิงค์แบบนี้แหละเป็นสต็อกคูลเลอร์นะฮะผมถอดออกยากพอสมควรนะต้องใช้ไขควงช่วยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความสะอาดซิงค์ CPU กันก่อนเลยซิงค์ CPU เนี่ยจากสังเกตนะครับพลาสติกแข็งรอบๆเนี่ยมีแบบฝุ่นเกาะแบบเยอะมากๆนะครับผมแต่ก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาดเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับเช็ดซิลิโคนออกจากแกนมันก่อนนะซิลิโคนพวกนี้เป็นไปได้ก็เช็ดออกเลยนะครับผมมันจะเปื้อนแปลงอะไรพวกนี้เวลาไปปัดอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยมันจะติดไปด้วยนะครับนี่แล้วก็ปัดออกอย่างนี้นะฮะก็ไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่เอาจริงๆเสร็จไปที่เรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดซิงค์ CPU นะครับต่อไปจะเป็นการทำความสะอาดของแรมบ้างแรมเนี่ยทำความสะอาดไม่ยากเลยนะครับผมก็ใช้แค่ผ้าหรือว่าแปรงเนี่ยปัดเล็กๆน้อยๆก็ออกแล้วนะครับเพราะว่าเรามีซิงค์ติดอยู่ฝุ่นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปใต้ซิงค์ก็ทำความสะอาดยากแต่ถ้ามันอยู่นอกซิงค์เนี่ยก็ทำความสะอาดง่ายนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับนี่เสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับผมตับมาในฝั่งของการ์ดจอบ้างครับการ์ดจอเนี่ยจะเป็นใบใหญ่กว่าพวกซิงค์แล้วก็พวกแรมนะครับผมนี่ใหญ่แบบเตอะๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ประกันวอสเซอรี่นะครับผมก็พยายามอย่าให้มันขาดถ้าเกิดขาดนี่ก็เรียบร้อยประกันขาดกันเลยเดียวก็ดูเลยนะครับผมต้องปัดในส่วนของพวกที่อยู่ด้านนอกออกก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นแบ็กเพลทของเขานะครับผมค่อยๆปัดไปใช้แป้งขนอ่อนนะครับผมลืมบอกค่อยๆปัดไปตามพวกขอบพวกอะไรพวกนี้นะครับผมถ้ามั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีประกันวอสเซอรี่แปะอยู่ก็ปัดไปได้เลยนะครับนี่อย่างที่ผมทำอยู่ตอนนี้แต่ถ้าตรงไหนมันมีประกันเวสเตอรี่ก็ไปต้องปัดนะฮะถ้าเกิดปัดพลาดก็ลักก่อยนะครับผมพอทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เราก็มาทำความสะอาดในส่วนของเคสคอมกันบ้างครับเคสคอมเนี่ยเป็นแหล่งที่เรียกได้ว่ารวมฝุ่นนะครับผมเยอะมากๆจะสังเกตได้ตามนะครับผมที่มันอยู่ขอบวิดีโอนะฮะที่เป็นเลไลนะครับผมนั่นคือฝุ่นนะฮะที่มันปลิวออกมาตามแรงลมนะครับผมออกมาอย่างเยอะเลยถ้าเกิดว่ารวมๆกันแล้วน่าจะได้เป็นกรรมเลยนะครับผมทำความสะอาดเป่าฝุ่นเรียบร้อยทีนี้เราจะประกอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้ากลับที่เดิมนี่คือ Arctic MX4 เป็นซิลิโคนที่ผมใช้สำหรับการทา CPU แล้วก็ทาชิปการ์ดจอเป็นหลักนะครับผมทำการหยดซิลิโคนลงไปในไม้เกี่ยนะครับและนี่คือไม้เกี่ยเหมือนไม้ตักไอติมนั่นแหละนะครับผมนี่แต่จะเป็นแบนๆหน่อยนะครับเราจะใช้ไม้ตัวนี้ในการเกี่ยซิลิโคนนะครับให้ทั่วกระดอง CPU เลยนะครับผมนี่
ปาดลงไปอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปาดแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยไม่พอใจนะครับจี้เข้าไปอย่างนี้นะครับผม เน้นความสะใจเป็นหลักพอหยดซิลิโคนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทำการเอาซิงค์แปะประกบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมนี่ทำอย่างนี้เลยก็จะทำยากหน่อยนะเพราะใช้มือเดียวนะครับผมประกบซิงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ในส่วนของแรมนะครับนี่ที่อยู่ข้างซิงค์แบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นใส่ตัวที่2นะตัวที่1ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วอ่ะลงล็อกไหมดันนิดหน่อยนะฮะกล้องอาจจะสั่นนิดนึงกล้องจะยังต้องสั่นต่อไปนะครับพอการ์ดจอมาแล้วทีนี้ประกบเข้าไปในช่องของPCIe นะครับตัวนี้ประกบเข้าไปที่ช่องการ์ดจอนั่นแหละครับผมเสียบไม่ตรงล็อกครับถ้าเสียบไม่ตรงล็อกก็ระวังมันหักด้วยนะครับผมหักมาไม่คุ้มเสียนะฮะอ่ะนี่ทีนี้ก็เสียบไฟเลี้ยงครับตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยง8พินเสียบเข้าไปเฮดก็เสร็จแล้วครับผมขันน็อตแล้วก็เก็บงานเอาละครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือคอมที่ถูกทำความสะอาดไปแล้ว 80% นะครับผมก็จะเหลือแค่พัดลมนะครับผม1 2 3 4 5ตัวนะครับที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดดีก็เรียกได้ว่าทำความสะอาดไป 80% แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าจะทำความสะอาดแบบ 100% เนี่ยคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรเลยCPU ติดตั้งแรมติดตั้งการ์ดจอติดตั้งแล้วก็ Oh shitยังไม่ได้ติดตั้งนะฮะผมแล้วผมก็ดันปิดฝาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะชีวิตโอเคทำแหลบเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ในส่วนของตัว Elgato ดีกว่านะครับผมตัวนี้เป็น Elgato HD 60 Pro นะครับหรือก็คือ Full HD 60เฟรมนั่นเองนะครับนี่โอ้กล่องยังสวยแล้วทีนี้ก็แกะออกมาครับผมนี่ฮะ Elgato มีแค่นี้โอเคปิดเสียบเข้าไปเลยนะผมเป็นฟันกระต่ายอย่างนี้นะเรียบร้อยแค่นี้เองนะติดตั้งเอลกาโต้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาฝานะครับผมตัวนี้ฝากระจกนะครับผมเสียบเข้าไปเลยนะฮะทีนี้เรามาพิสูจน์ความฟินนะครับในการรอกนะครับผมฟิล์มตัวนี้ในที่สุดก็ได้รอกฟิล์มตัวนี้สักทีนะครับใสกลิ้งเลยบอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมนี่สะท้อนแสงอย่างดีนะครับก็นี่ฮะเสียบสายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาย HDMI DisplayPort นะครับสายต่อจอนะครับทั้ง2จอผมนี่นะครับผมนี้เรามาลองเปิดเครื่องกันเลยดีกว่านะครับผมมาอ้าวลืมโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยแล้วกันนะครับติดละเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตรงหน้าจอเลยดีกว่าว่าแรมมันเห็นครบไหมนะฮะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและนี่คือหน้าเดสก์ท็อปของผมเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูแรมกันเลยดีกว่าว่ามันถูกอัพไปเนี่ยกลายเป็น 24GB จริงหรือเปล่านะครับก็หัวข้อ performance แรมนะครับผมนี่ฮะจอใหญ่หน่อยโอเคแรมถูกอัพไซส์เรียบร้อยฮะกลายเป็น 24GB ตรงนี้เลยนะฮะนี่ตรงนี้ memory 24GB นะฮะแต่ใช้จริงๆมันคือ 23.8 นะครับหายไป 0.2 ระบบก็อาจจะเอาไปนะครับผมในส่วนของ Windows น่าจะหยิบไปแล้วนะฮะเรียบร้อยโอเคเดินทางมาจนถึงที่สุดคลิปแล้วนะครับผมก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะผมเนี่ยมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่อยากจะแจกกับท่านผู้ชมนะฮะนี่คือ RAM นะครับผม 8GB ที่ผมเพิ่งถอดออกมาจากเครื่องนี้เลยนะใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณโชคดีมากพิมพ์คำว่าโชคดีบวก1นะฮะผมจะส่งคอมเมนต์สำหรับใครที่พิมพ์คำว่าโชคดีบวก1มารับแรมไปเลยนะครับผมเป็นแรม DDR4 8GB นะครับผมบัส 2400 นะครับตัวนี้บัส 2400 เนาะก็เป็นตัวโดดๆเลยนะครับ8จริงตัวโดดๆเลยสำหรับใครที่อยากได้นะฮะพิมพ์โชคดีบวก1นะครับผมเอาล่ะไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าวันหน้าสำหรับคลิปนี้ไปครับผม